สวัสดีครับจาก EnduPack นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการคำนวณถุงพลาสติกสำหรับคลุมชิ้นงานต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโดยที่เราได้เลือกใช้เป็นถุงรูปทรงแบบถุงใส่แกงเป็นเปิดปากแล้วก็ซิลิโคนนะครับเมื่อวานนี้เราสาธิตวิธีการคำนวณความกว้างของปากถุงไปแล้วว่าถ้าเราต้องการเป็นคลุมชิ้นงานที่เป็นลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนอย่างกล่องพลาสติกอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ปากกว้างเท่าไหร่แล้วอาการหูหมาที่เกิดขึ้นจากการใช้ถุงแบบตรงถุงแกงแบบนี้เมื่อวานนี้เราได้สาธิตให้ดูแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้จะมาสาธิตวิธีการคำนวณถุงในกรณีที่เราต้องการห่อคลุมชิ้นงานให้ครบทั้ง6ด้านเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับการห่อของขวัญก็คือจะมีการพับปิดปากด้านบนด้วยฉะนั้นความสูงของถุงจะต้องสูงกว่าตัวชิ้นงานแน่นอนนะครับนี่เรามาดูว่า เราจะต้องใช้ถุงความยาวของถุงเนี่ยเท่าไหร่ในการที่จะต้องมาคลุมชิ้นงานในกรณีนี้นะครับรังของเราเนี่ยความสูง65เซนก็คือตัวกล่องพลาสติกอันนี้นะครับสูง65เซนฉะนั้น เรามีสูตรคำนวณคร่าวๆก็คือเราจะความสูงของตัวกล่องพลาสติกเนี่ยบวกด้วยครึ่งหนึ่งของด้านความกว้างความกว้างคือด้านนี้ความกว้างด้านนี้คือ36เซน36หาร2คือ18 60ความสูง65บวก18เซนก็คือประมาณ83เซนก็จะคุมแบบพอดีนะครับก็คือถุงเนี่ยก็จะปิดได้แค่ประมาณพอดีแต่คราวนี้เราต้องการที่จะเผื่อให้มันพับปิดปากถุงได้อีกฉะนั้นเราต้องบวกความยาวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งโดยมาตรฐานก็ได้นำอยู่ประมาณสัก6นิ้วหรือประมาณสัก15เซนนะครับฉะนั้นความสูงความยาวของถุงรวมทั้งหมดเนี่ยก็อย่างน้อยในกรณีก็คือ98เซนถุงเนี่ยต้องยาวตั้งแต่ก้นถุงจนถึงปากถุงถึงก้นถุงนะครับก็จะต้องยาวไม่น้อยกว่า98เซนเพื่อที่จะให้สามารถห่อพับปิดได้นึกภาพก็คล้ายๆกับการห่อของขวัญ นะครับเราจะต้องมีการเหลือเผื่อปลายถุงไว้เพื่อห่อพับปิดปากเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการสาธิตที่การห่อชิ้นงานว่าพอดีที่เราคำนวณไว้ไหมเตรียมจะส่งต่อไปได้ครับผมงั้นวันนี้ก็ทวนให้ฟังอีกครั้งนึงก็คือเป็นการสาธิตวิธีการคำนวณความยาวของถุงสำหรับในการที่ต้องการจะห่อชิ้นงานให้ครบทั้ง6ด้านแล้วก็เหลือเผื่อปากถุงไว้สำหรับพับปิดด้านบนด้วยแบบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวลองติดตามกันต่อในคลิปต่อไปนะครับ